ถ้าดูจากรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศของประเทศไทยอันนี้เอาข้อมูลจากเว็บไซต์แอร์โฟไทยของกรมควบคุมมลพิษนะคะจะเห็นได้ว่าค่าฝุ่นอะองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ภาคเหนือยังเกินค่ามาตรฐานในทุกจังหวัดค่ะโดยพื้นที่จุดสีแดงคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพไล่เรียงเลยนะคะเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน,น่านพเยาโดยเฉพาะที่ตำบลียงพังคําอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแด่ชนิดคุณภาพอากาศ หรือว่า AQI พุ่งสูงไปถึง357เช่นเดียวกับที่ตะมนเวียงอำเภอเมืองแม้ว่าค่า AQI จะสูงถึง291แต่ก็ลดลงจากเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี่ยตัวเลขขึ้นไป426นะคะขณะที่จังหวัดอื่นๆอย่างแพร่ลํำปางและลํำพูนส่วนใหญ่ค่าฝุ่นละอองลดลงคุณภาพอากาศก็ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ทั้งหมดยังอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ ส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นอุทาหรณ์ค่ะมีเหตุไฟไหม ไฟไหม้ยานเนี่ยนะคะแล้วก็ลามไปถึงที่นาของชาวบ้านในอำเภออุดุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดคุณยายวัย73ปีทราบชื่อว่านางหนมกอนกันออกไปช่วยดับไฟแต่ว่าท้ายที่สุดคุณยายกลับสำลักควันจนสลบแล้วก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิตค่ะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าขณะเกิดไฟไหม้เห็นคุณยายเนี่ยกำลังใช้กิ่งไม้ไปตีไฟเพื่อจะช่วยดับไฟอยู่ก็บอกให้คุณยายเนี่ระวังแล้วก็ไปช่วยดับไฟที่จุดอื่นๆแต่พอหันกลับมาอีก ก็เห็นว่าคุณยายก็ไม่เห็นคุณยายแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าคุณยายอาจจะเดินไปที่อื่นจนไฟลามไปทั่วก็เลยตัดสินใจโทรเรียกรถดับเพลิงเข้ามาช่วยฉีดน้ำสกัดจนเพลิงสงบพอเพลิงสงบลงก็มาพบว่าคุณยายเสียชีวิตแล้วนะคะ